สวัสดีครับพบกับสรุปข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่แฟนวอลเลย์บอลเปิดภาพบิมพิชยาบีหลังวัย24ปีของทีมชาติไทยยืนปล่อยโฮข้างสนามนะครับเป็นอีกหนึ่งสาวที่กลายเป็นขวัญใจคนไทยและแฟนบอลระดับทั่วโลกครับสำหรับพิมพิชยากกรำหรือที่ทุกคนคุ้นเคยในชื่อของบีมบีหลังในวัย24ปีของทีมชาติไทยนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสาวบีมเป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยๆโดยสาวบีมจะมีโอกาสได้เดินทางไปแข่งกับพี่ๆทั้ง7เซียนมาโดยตลอดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อปี2022สาวบีมได้ขึ้นมาเป็นผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยและได้สร้างผลงานเอาไว้ทั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022และศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022เอาไว้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวแต่หลังจากจบการแข่งขันนัดสุดท้ายที่ทัพลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับเจ้าของแชมป์โอลิมปิกอย่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและพลิกไพ่ไป2-3เซตโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของสาวบีมขณะที่ยืนหลั่งน้ำตาอยู่ข้างสนามพร้อมระบุข้อความว่าสงสารลูกสาวคนโปรดน่าจะกดดันน่าจะเสียดายไม่เป็นไรนะลูกปีหน้าลุยใหม่แม่พร้อมเชียร์เสมอซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจสาวบีมกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นคนเก่งอย่าร้องเลยนะเก่งที่สุดแล้วทำดีที่สุดเลยคอมเมนต์ต่อมาน้องร้องไห้ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆใหม่นะครับทุกๆคนเก่งมากแล้ววันนี้เก่งมากแล้วสู้กันใหม่เกมต่อๆไปถึงยังไงบีมก็ทำแต้มอันดับที่1ของทีมสู้ๆนะปีหน้าเอาใหม่เป็นกำลังใจให้ลูกยังมีโอกาสอีกเยอะอยากให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาทำลายจิตใจแข็งแกร่งของลูกๆชาวไทยรักหนู7คนสู้กับ14คนก็เก่งแล้วตัวสำรองเขาทดแทนกันได้สูงใหญ่ของเราก็เก่งแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเลยต้องใช้ตัวหลักตลอดไม่เป็นไรนะคะน้องๆสุดยอดมากแล้วเก่งมากลูกๆหรือสนั่นปวดโค้ดสมาคมลูกยางเคลียร์ชัดแนวทางการทำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอนาคตลูกยางไทยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับทัพลูกยางสาวไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศฮอลแลนด์และโปแลนด์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและสามารถคว้าอันดับที่13ของรายการนี้มาครอบครองได้ซึ่งภายหลังจบการแข่งขันก็ได้มีกระแสข่าวลืออย่างหนักว่าโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้ทำงานกับทีมต่อไปในการแข่งขันปีหน้าทำให้แฟนลูกยางสงสัยกับเรื่องราวนี้เป็นอย่างมากล่าสุดนะครับนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าทางสมาคมไม่มีนโยบายหรือการพูดคุยเรื่องนี้แต่อย่างใดยืนยันว่าให้โค้ชด่วนทำหน้าที่คุมทีมหญิงต่อไปเพราะผลงานต่างๆที่ทำมารวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักกีฬาทุกๆคนคิดว่าเขาจัดการได้ดีอยู่แล้วและไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือพร้อมกันนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ยังได้เสริมอีกต่อไปว่าเรากำลังจะพัฒนาผู้เล่นรุ่นใหม่ขึ้นมาเพิ่มด้วยการสร้างทีมสร้างงานเพื่อสร้างผู้เล่นใหม่ๆขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันในการแข่งขันที่ผ่านมาตัวสำรองของเราค่อนข้างมีน้อยเราต้องยกระดับผู้เล่นเหล่านี้ให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นอันนี้เป็นงานของโค้ชด่วนที่จะให้โค้ชด่วนกับทีมงานไปพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปรวมถึงปรึกษาโค้ชออสในฐานะอุปนายกฝ่ายพัฒนาทางด้านเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนายกสมาคมกล่าวขณะที่โค้ชด่วนก็เปิดเผยเรื่องนี้ว่าเราก็แปลกใจหลังได้ทราบข่าวก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระแสก็มีทั้งคนที่อยากให้เราทำทีมต่อหรือบางคนก็อยากให้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมดีขึ้นเราหวังว่าทุกคนคิดอยากให้ทีมดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของผมก็ขอขอบคุณทุกคำติชมที่ส่งมาให้ผมโดยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในปีนี้แล้วนะครับโดยจะปล่อยตัวนักกีฬาทั้งหมดกลับคืนสู่ต้นสกัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพซึ่งทัวร์นาเมนต์แมตช์ในปีหน้าจะเริ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2023นะครับฉันเหนื่อยอีโกนูทิ้งปมอำลาวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีหลังนักข่าวถามแทงใจดำปอลาอีโกนูนะครับสอแววเลิกเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีในวัยเพียงอายุน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเหตุเจอนักข่าวถามคำถามที่สะเทือนความรู้สึกหลังคว้าอันดับที่3ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปนะครับที่เป็นดราม่าของปอลาอีโกนู
ดาวตบหัวเสาของทีมชาติอิตาลีซึ่งกล่าวตัดเพ้อกับผู้สื่อข่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบชิงอันดับที่3ที่ประเทศฮอลแลนด์โดยทางด้านอีโกนูยังคงโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ช่วยอิตาลีเอาชนะสหรัฐอเมริกาไป3-0เซตคว้าอันดับ3มาครอบครองนะครับอย่างไรก็ตามอีโกนูกลับเจอผู้สื่อข่าวรายนึงถามว่าทำไมเธอถึงเป็นชาวอิตาลีทำให้ดาวตบสาวในวัย23ปีถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาพร้อมตอบกลับไปว่านี่จะเป็นนัดสุดท้ายของฉันในนามทีมชาติแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินคุณไม่เข้าใจหรอกซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปก็มีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาให้กำลังใจอีโกนูเป็นจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปอล่าอีโกนูถูกนักข่าวเหยียดสีผิวโดยใช้คำว่าลิงในการพูดถึงเธอซึ่งยอดดาวตบหัวสาวรายนี้มีพ่อแม่เป็นชาวไนจีเรียแต่เธอเกิดและเติบโตที่เมืองชิตาเดลล่าประเทศอิตาลีก่อนตัดสินใจถือสัญชาติอิตาลีและเลือกเล่นให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีมาตั้งแต่ปี2015นะครับโอ้โหนักข่าวนี่แม่งปากหมาจริงๆนะฮะท่านผู้ชมโอ้น่าสงสารเธอจริงๆนะครับแอดมินก็มีคลิปมาให้ดูกันด้วยครับโอ้โหอย่างนี้มันไม่ค่อยmedyo masunod ka. Si Danesi na nga lang. Pagod!